สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากทำขนมไทยมาหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนฟิลเป็นขนมฝรั่งกันบ้างค่ะนั่นก็คือบราวนี่ค่ะสูตรนี้เราการันตีความอร่อยเลยนะคะเคี้ยวหนุบหนับแล้วหน้าก็เป็นฟิล์มด้วยนะคะทำกินทำขายได้เลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเรามาเตรียมช็อกโกแลตแล้วก็เนยค่ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะเราใช้ช็อกโกแลต200กรัมค่ะใส่ลงไปนะคะเพื่อที่เราจะนำไปละลายในไมโครเวฟนะคะแล้วก็เนยสดจืด120กรัมค่ะหลังจากนั้นเราเอาเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีค่ะค่ะหลังจากนำออกไมโครเวฟแล้วเขาก็จะเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็ออกมาคนให้เขาเข้ากันค่ะค่ะคนให้เขาละลายเข้ากันเลยนะคะต้องคนให้ช็อกโกแลตละลายให้หมดเลยนะคะค่ะหลังจากช็อกโกแลตและเนยละลายเข้ากันดีแล้วเราพักเขาไว้เขาเย็นตัวนิดนึงนะคะเรามาเตรียมในส่วนของน้ำตาลค่ะเราใช้น้ำตาล270กรัมบวกเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะตามด้วยไข่ไก่เราใช้เบอร์2 3ฟองนะคะค่อยๆใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองนะคะแล้วตีให้เข้ากันคนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะเราใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้เข้ากันค่ะค่ะทยอยใส่ทีละฟองค่ะหลังจากที่เราใส่ไข่ไก่หมดแล้ว3ฟองนะคะเราก็ตีคนผสมให้เข้ากันค่ะอันนี้อาจจะตีเร็วนิดนึงนะคะถ้าใครกลัวเมื่อยก็สามารถใช้เครื่องตีแบบไฟฟ้าก็ได้นะคะค่ะตีให้เขาเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้เลยค่ะให้เขาข้นเป็นสีออกครีมๆแบบนี้นะคะให้เขาฟูขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะตามภาพเลยค่ะหลังจากนั้นเราใส่กลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชาค่ะค่ะหลังจากนั้นเราตามด้วยช็อกโกแลตที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นะคะตัวช็อกโกแลตต้องอุ่นก่อนนะให้เราสามารถใช้นิ้วแตะดูได้นะคะเราสามารถใช้นิ้วไปสัมผัสได้แล้วไม่ร้อนแค่มีอุณหภูมิที่อุ่นๆแค่นั้นนะคะเราก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปคนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็ผงโกโก้ค่ะอันนี้เราร่อนแป้งแล้วผงโกโก้ใส่ลงไปนะคะเพื่อร่อนเอาสิ่งสกปรกออกมาด้วยสิ่งสกปรกเล็กๆติดอยู่ที่แป้งนะคะแล้วก็ทำให้แป้งเขามีความเบาละเอียดมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากร่อนลงไปแล้วเนี่ยเราก็คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะหลังจากที่คนตะล่อมส่วนผสมต่างๆเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่ถาดค่ะวันนี้ถาดที่ใช้นะคะเราใช้ถาด8คูณ8คูณ 1.5 นิ้วค่ะเราก็เทเขาใส่ลงไปในถาดเลยค่ะหลังจากเทลงถาดแล้วเราเคาะพิมพ์หน่อยนะคะไล่ฟองอากาศหน่อยนะแล้วนำเข้าไปอบค่ะอุณหภูมิ180องศาประมาณ30นาทีนะคะค่ะอันนี้ก็ได้แล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะออกมาเป็นเนื้อฟิล์มเลยค่ะอบเสร็จแล้วนะคะออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะเนื้อจะนุ่มหนึบหนับมากอันนี้ยกให้ดูนะคะว่าหน้าเขาจะเป็นฟิล์มอย่างที่เห็นนะคะค
ค่ะเราก็ยกเขาออกมาวางให้อุ่นหน่อยนะคะค่ะค่ะนี่ก็ออกมาแล้วค่ะสวยงามเลยตามภาพนะคะเดี๋ยวเราไปตัดกันค่ะรอให้เขาอุ่นสักนิดนะคะเราค่อยตัดนะคะค่ะหลังจากที่เราตัดมาแล้วนะคะก็เป็นลักษณะตามภาพเลยค่ะสังเกตเนื้อข้างในนะคะเขาก็จะเป็นเยิ้มๆแบบนี้นะคะเคี้ยวหนึบหนับอร่อยเลยค่ะยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยเดี๋ยวเรามาบีบครึ่งให้ดูนะคะฉีกครึ่งให้ดูเนื้อข้างในนะคะตัวบราวนี่สูตรนี้จะนิ่มมากๆค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าใครชอบแบบหนึบๆก็เอาเขาไปแช่ตู้เย็นหน่อยนะคะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับบราวนี่หน้าฟิล์มเนื้อหนึบนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกด Subscribe หรือกดติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ